ากจะเล่าอะไรจากการสรุป12วีคบอสอาจจะไปเล่นเป็นครูเมย์หรือเราอาจจะเล่าเรื่องตั้งแต่วันออดิชั่นก็ได้ครูก็อยากเห็นน้ำแข็งออดิชั่นเป็นกรีนเอ๊ะไม่เออหรือไม่รู้จะได้อยู่ถึง6คนได้เล่นสุดท้ายเปล่าวะไปโทษให้ครูเอาใจตัวเองมากไปหน่อยใครก็ตามเอ๊ะเราจำบุคลิกได้ไหมว่าเวลาไอ้พวกเพื่อนเราอ่ะที่มันมาร้องอ่ะในวันที่มันออดิชั่นมันทำท่าอะไรร้องยังไงมันแนะนำตัวยังไงในแต่ละวีคมีเหตุการณ์อะไรในบ้านที่มันเป็นเรื่องน่าจดจำเป็นเรื่องน่าสนใจก็ได้ใครอยากจะเล่นเป็นอะไรอยากจะล้อเลียนคอมเมนเตอร์ล้อเลียนอัต้อยล้อเลียนคุณครูเทรนเนอร์ทุกคลาสเต็มที่ล้อเลียนนักล่าฝันด้วยกันนี่คืออิสระที่เราจะได้สะท้อนความรู้สึกของเราออกมาลองคิดกันเล่นๆก่อนเผื่อว่าได้อยู่6คนปกติทุกปีเขามีการเล่นหมดสมัยที่คุณครูเป็ดยังสอนอยู่ก็จะมีเด็กที่เอาอะไรประหยัดมาเป็นนมเดินตูมเข้าบ้านก้นงอนมาตะกะอะไรอย่างนี้ก็สนุกสนานกันแล้วครูทุกคลาสนะก็จะมาดูเหมือนว่าเป็นพิธีการปิดบ้านน่ะในคลาสสุดท้ายหมายถึงว่าในคืนวันศุกร์ที่17กันยายนเราก็พอเรียนคลาสสุดท้ายอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะทำเนี่ยแหละจะมีการเล่นละครแล้วสุดท้ายก็จะปิดบ้านว่าแบบการเรียนการสอนในบ้าน AF7 ก็ได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ที่เหลือก็ส่งนักเรียนไปสู่เวทีที่เป็นมืออาชีพแล้วก็เติบโตกันต่อไปในเส้นทางศิลปะของเรานะมันเร็วจริงครูดูปุ๊บครูก็ใกล้สบายแล้วเว้ยเราแล้วพวกเราด้วยนะมีอะไรก็เนี่ยมองดูตรงนี้มันอดทนอีกแค่นี้จะทำให้ตัวเราเนี่ยในจำนวนวันเหล่านี้เราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีพัฒนาในเรื่องที่เรายังบกพร่องอยู่แก้ไขทันไหมเจอแนวทางตัวเองหรือยังเผื่อจบไปปุ๊บโปรดิวเซอร์มาคุยอีกทีนึงว่าอยากร้องเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยในระหว่างเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราค้นหาตัวเองนะครับให้เราได้ฝึกฝนแล้วก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่ที่มันน้อยนิดเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดคือจบ AF7 ไปจะมีอะไรติดตัวไปบ้างที่เป็นความรู้ที่มันพัฒนาไปต่างจากที่ตอนเราเดินเข้ามาออดิชั่นนะไม่นานหรอกลูกอีกนิดเดียวอดทนกันอีกนิดนึงตั้งใจกันอีกนิดนึงขยันจริงใจอภัยอดทนกันอีกนิดเดียวที่เหลือต่อไปก็up to you แล้วแต่คุณละได้ใช้ชีวิตได้อะไรต่อไปเองเดี๋ยวมาพูดเรื่องละครเวทีเดี๋ยวสรุปย่อยมาให้ว่าเราจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรกันบ้างหรือเราจะต้องมีแนวคิดอะไรกันบ้างใครเขียนกระดาษสวยๆสวยจริงๆอ่ะลายมือสวยๆมาเขียนให้หน่อยพี่บอลโอเคมาปากกานี้มันลบไม่ออกหรือเปล่าจริงเหรอลบยากครับเอาวายป่วงแล้วมันต้องดูไปตลอดต้องเอาแอลกอฮอล์มาล้างซะแล้วพวกเราเอาน้ำเขียนทาได้แล้วตอนนั้นที่วาดเป็นคนลบได้ลบได้แต่กล้ามจะขึ้นเลยเพราะต้องใช้แรงอย่างมากไม่ติดอีกเดี๋ยวพอไปคอนกลับมาปุ๊บพรุ่งนี้ใครได้กลับบ้านมาลบขีดนี้ออกพอรับโจทย์เสร็จวันอาทิตย์ก็มาลบขีดนี้ออกตายแล้วเหลือ19วันคุณพระถ้าผ่านเสาร์อาทิตย์นี้ไปนะครับเพราะวีคนี้เป็นวีคที่9ก็เหลืออีก3สัปดาห์ก็อีก21วัน3วีคพอดีเป๊ะครูเขียนเพิ่มเข้าไปเพื่อจะได้ลบยากๆข้อแรกสำหรับกฎของการแสดงละครเวทีข้อห้ามนะข้อห้ามเอาข้อห้ามก่อนข้อที่หนึ่งคือห้ามหลุดจากความเป็นตัวละครหรือเขาเรียกว่าหลุดคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับหมายความว่ายังไงการไม่หลุดใช่บอสตอบถูกบอสมา
ดึงเบรกมือห้ามหลุดคาแรคเตอร์การไม่หลุดจากคาแรคเตอร์ก็คือเราก็จะมองการแสดงบนเวทีแบบตัวละครคิดรู้สึกเหมือนตัวละครรู้สึกไม่ใช่เราเบนไปบังคับให้เบนในตัวละครทำนู่นทำนี่เบนต้องรู้สึกเหมือนเบนในตัวละครใช่ไหมบอสก็ต้องรู้สึกเหมือนบอสในตัวละครนะครับเช่นสมมติว่าตัวละครเนี่ยเราเป็นคนกล้าบ้าบิ่นไม่กลัวอะไรเลยใช่ไหมแล้วเราต้องไปเล่นละครเรื่องนึงซึ่งมันชื่อเรื่องตุ๊กแกอมหิตแล้วเราในเรื่องแล้วเราเปิดประตูห้องเข้าไปเปี้ยงแล้วมีตุ๊กแกเกาะอยู่เป็น10ตัวคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนี้ไม่กลัวอะไรเลยแต่ตัวเราจริงๆที่ไม่ใช่ตัวละครเรากลัวตุ๊กแกเราเปิดไว้ปึ้งเจอตุ๊กแกปึ้งแล้วในบทเราต้องพูดว่าโอ้โหมันอยู่กันเยอะเป็นหมู่บ้านเลยเว้ยเนี่ยไม่กลัวใช่ไหมแล้วเราก็ต้องยืนมองนับ11ตัวใช่ไหมสมมติทีถ้าเกิดเรามาปึ้งปึ๊บผลักประตูมาปึ้งโอ้มาเป็นหมู่แล้วก็พูดก่อนอยู่มันเป็นหมู่บ้านเลยนะแล้วก็นับในระหว่างที่เรานับเราก็อย่าโดดมาใส่กูนะอย่าหลุดมานะเพราะเขาเอาตุ๊กแกไปแปะเทปเนี่ยนี่คือคิดอย่างไม่ใช่ตัวละครคิดเพราะตัวละครไม่กลัวตุ๊กแกเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราหลุดจากความเป็นตัวละครทันทีซึ่งผิดหรือในขณะที่เราเล่นแล้วสมมุติว่าเบนเล่นอยู่แล้วบอสไม่วิ่งออกมาสักทีแล้วเบนก็รู้สึกว่าทำไมบอสมาช้าวะเนี่ยความคิดมันไม่ใช่ตัวละครเพราะตัวละครมันไม่รู้หรอกว่าไอ้นี่จะวิ่งเข้ามาใช่ไหมนี่แหละนี่คือหลุดออกไปจากความเป็นตัวละครอย่างที่สองคืออย่าหลุดจากสถานการณ์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าหลุดจากซิทูเอชันสถานการณ์กำลังเครียดแล้วเราดันไม่เครียดเราก็หลุดออกไปละมันหลุดสมมติอยู่ในฉากที่จะต้องเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาเข้าไปในโบสถ์กราบพระแล้วเรากราบลงไปคุกเข่ากราบลงไปแล้วมีคนข้างหน้าเรากราบเสร็จปุ๊บพอเขาเงยขึ้นมาปุ๊บกางเกงเขาโดนก้นงับเข้าไปต้องช่วยครับแล้วเรามองปุ๊บในขณะที่เราจะต้องโอ้โหนึกถึงคุณพระคุณเจ้าคุณอาราธนาสิแต่ใจเราไม่อยากจะไปดึงออกจากง่ามเขาเหลือเกินอย่างเงี้ยมันก็คือหลุดจากสถานการณ์ว่าเราต้องอยู่ในสถานการณ์แห่งความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลุดจากสถานการณ์เพราะฉะนั้น2ข้อนี้คุณต้องอยู่ตลอดไม่ว่าเพื่อนจะลืมบทคุณก็ต้องอยู่คุณจะไปหลุดแบบเอ้ยอะไรอย่างนี้ไม่ได้คุณก็ต้องเป็นตัวละครตรงนั้นแต่คุณจะหาเทคนิคอะไรที่จะบอกบทเขาในแบบตัวละครที่คุณเป็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจำไว้คำว่าหลุดเนี่ยเราหลุดหัวเราะออกมาเนี่ยมันคือหลุดออกจาก2อย่างเลยพร้อมๆกันเพราะตัวละครไม่ได้ขำและเหตุการณ์ก็ไม่ได้มีอะไรตลกก็คือเราหลุดออกไปปุ๊บมันก็เท่ากับว่าเจ๊งเลยนะครับทีนี้เอาข้อต่อไปเอาแบบง่ายๆนะข้อที่3อย่ารู้ล่วงหน้าตอนนี้ทุกคนโดยเฉพาะนิวรู้หมดว่าใครจะพูดอะไรเดี๋ยวใครจะเข้ามาอะไรมันก็เลยทำให้พอเรารู้ปุ๊บมันก็เลยไม่สดไม่ใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องหลอกตัวเองว่าไม่รู้ว่าไอ้นี่จะหยิบกระเป๋าไปไม่รู้ว่าไอ้นี่จะทะเลาะกันไม่รู้ว่าไอ้นี่จะเดินเข้ามาอย่างสมมติหนูรู้ว่าหนูพูดบอสบ้าบอสอะไรปุ๊บเดี๋ยวบอสจะเข้ามาเพราะฉะนั้นหนูก็จะพูดเหมือนรู้ว่าเดี๋ยวบอสจะเข้ามาจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้ไม่รู้หรอกว่าตัวนี้จะเข้ามาโดยเฉพาะเมื่อเวลาเขากำลังระบายอารมณ์เกี่ยวกับตัวนี้กำลังด่าเขาแล้วพอเขาเข้ามาก็ถามว่าพูดอะไรถึงบอสด่าอะไรบอสอ่ะมันต้องแบบว้าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันรู้สึกข้างในใช่ไหมอย่ารู้ล่วงหน้าโอเคอันนี้เอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะจริงๆมันเยอะต่อไปสิ่งที่ควรจะทำครูจะย่อยมาเลยหลังจากแบบเราเรียน acting กันมาหลายคลาสมากแต่จริงๆแล้วละครเวทีขอให้คิดไว้แค่นี้สิ่งที่เราควรทำคือ 1. พูดจริงมันมีพูดไม่จริงด้วยเหรอ
การเล่นละครมีพูดไม่จริงด้วยเหรอหรือเปล่าอะไรคือพูดจริงกับอะไรคือพูดไม่จริงตอนนี้ครูพูดกับต้นเนี่ยครูพูดจริงครูก็จะสบตาต้นแล้วครูก็จะดูว่าต้นเข้าใจในสิ่งที่ครูต้องการให้ต้นเข้าใจหรือเปล่าอันนี้คือครูพูดจริงแต่ถ้าครูพูดไม่จริงครูก็พูดบทนั่นแหละพูดบทแบบไม่ได้รู้สึกไม่ได้มีความต้องการไม่ได้มีอะไรครูบอกว่าน้ำแข็งไปหยิบน้ำให้ครูหน่อยนี่คือสิ่งที่ครูต้องการเพราะครูอยากได้น้ำครูก็มาพูดกับเขานี่คือพูดจริงๆเพราะอยากได้ใช่ไหมทีเนี้ยเวลาเราพูดทำไมพูดจริงพูดจริงก็คือในความของพูดจริงก็คือหนึ่งเราเคยสอนกันไปแล้วเรื่องตีความเพลงหนึ่งก็คือรู้ความหมายของสิ่งที่พูดรู้ความหมายของสิ่งที่พูดก็คือถ้ามันเป็นศัพท์คำอื่นหรือเป็นอะไรสมมติเป็นฝรั่งคำไทยบางคำเบนไม่เข้าใจแล้วเบนต้องพูดเบนไม่เข้าใจคำไหนหรือไม่เข้าใจคำร้องคำไหนเบนต้องรู้ให้หมดว่ามันแปลว่าอะไรใช่ป่ะเหมือนถ้าเกิดเราร้องเพลงสากลแล้วหรือร้องเพลงอะไรชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราไม่รู้ความหมายอ่ะมันก็เลื่อยเปื่อยยงมงชีปัสซิงจุงกุยจอมมงจอมความจริงเขาอาจจะพูดเรื่องชีวิตเรื่องการเป็นการตายแต่เราร้องแบบชิวซิงมงลงตุงปุยจับชงมวยมันก็ผิดเรื่องผิดราวอ่ะเข้าใจไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังพูดแปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ความหมายในสิ่งที่พูดว่ามันหมายความว่าอะไรอย่างที่สองก็คือรู้ความต้องการอันนี้สำคัญครูเงาะก็บอกว่าเราต้องวงเล็บความต้องการของคำพูดของเราทุกไดอะล็อกเพื่อให้รู้ว่าเราพูดเพื่อต้องการอะไรปอก็ต้องรู้ทุกคำพูดที่ปอพูดบางทีปอพูดกับน้ำแข็งแต่ปอต้องการให้ป๋ำฟังก็มีไอ้หน้าอย่างเงี้ยความจริงปอไม่ได้จะดูถูกเขาแต่ปอต้องการพูดให้พวกนี้ฟังว่าไอ้นี่มันไม่มีประโยชน์มันช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะฉะนั้นปอก็ต้องการสิ่งที่ปอต้องการคือให้พวกนี้ฟังแล้วก็เชื่อตามปอแต่ไม่ใช่หมายความว่าปอจะด่าไอ้นี่เพราะปอไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับรู้ความต้องการใช่ไหมสามรู้อารมณ์พอรู้ความต้องการแล้วมันพูดในอารมณ์ไหนอารมณ์เศร้าอารมณ์หมั่นไส้อารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธใช่ไหมถ้าเราพูดแล้วเราผิดอารมณ์อ่ะเรารู้ความหมายเรารู้ความต้องการแต่เราพูดผิดอารมณ์เหมือนว่าถ้าจะด่าบอสเฮ้ยตั้งใจหน่อยดิวะแต่เกิดมันผิดอารมณ์อ่ะมันแบบเฮ้ยตั้งใจหน่อยดีวะมันก็ผิดอารมณ์มันก็อาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมครับอย่างที่สามก็คือรู้ความสัมพันธ์ก็คือพูดกับใครอ่ะพูดกับแฟนก็พูดอย่างหนึ่งพูดกับพ่อก็พูดอย่างหนึ่ง การใช้เสียงไม่เหมือนกันใช่ป่ะแม้จะพูดประโยคเดียวกันจะถามว่าทานข้าวหรือยังคะป๋ำพูดถ้าสมมติป๋ำพูดกับพ่อป๋ำจะพูดยังไงครับทานข้าวหรือยังคะปากินข้าวยังไม่เอาคำนี้ทานข้าวหรือยังคะแต่เหมือนพูดกับพ่อมันก็จะมีความเคารพความอะไรอยู่ประมาณนึงทีนี้เอาทานข้าวหรือยังคะพูดกับฝรั่งต้องพูดไม่ต้องพูดทานข้าวหรือยังคะทานข้าวหรือยังคะมันเปลี่ยนไปไหมมันไม่เหมือนกันนะพูดกับเกฟ